ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะและก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้นะที่เราได้ออกจากบ้านมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็มาพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนั่งสมาธิและก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนละครั้งที่เราได้นำทายาทธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนับประสงค์ขายพระองค์ไม่ถ้วนแล้วก็บุญที่ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมภาคบ่ายเราก็มาฟังเรื่องราวของผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจมาสร้างบารมีในรายการสู้ต่อไปทำให้เป็นกำลังใจแด่ผู้มีบุญทั้งหลายทุกภูมิภาคทั่วโลกที่ได้ดูผ่าน DMC อีกทั้งได้มาประกอบพิธีมุทิตาแสดงความยินดีกับพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวพระภาวนาวิริยคุณจะได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับโล่จากทางรัฐบาลประกาศเชิดชูกิตติคุณในการที่ได้อุทิศตนทำงานพระพุทธศาสนาบุญทุกบุญรวมทั้งบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยอาทินผ้าป่าทานศีลภาวนาเป็นต้นมารวมประชุมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสใสแล้วก็นึกถึงบุญที่เราได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อของเราบรรพบุรุษของเราบุพการีญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นที่รักของเราทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาทำมารวมกันให้ใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ละเอียดประณีตนุ่มนวลควรกับการงานที่จะนึกน้อมอาราธนาองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองที่จารึกชื่อเรานะปรากฏ
อยู่ในกลางกายกลางท้องของเราอย่างง่ายๆสบายสบายเป็นองค์พระสีทองเหลืองอรามด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประคองใจหยุดนิ่งจับภาพองค์พระธรรมกายประจำตัวอยู่ที่กลางท้องของเรานะจ๊ะหันหน้าออกไปทางดีกับตัวของเราอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองที่อยู่ในกลางท้องให้ชัดจำกระจ่างเหมือนเราลืมตาเห็นค่อยๆนึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ยังไม่ชัดเจนนักก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนึกอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวง่ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะเหมือนเรานึกถึงขันล่างหน้าที่เราเห็นทุกวันนึกคล้ายๆนึกถึงผลไม้ขนมที่เราชอบอะไรอย่างนั้นแหละนึกง่ายๆคำว่าง่ายเนี่ยง่ายอย่างนี้เราจะได้เข้าใจนะจ๊ะแต่แทนที่เราจะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเราก็ใช้วิธีการนึกง่ายๆอย่างนั้นมานึกองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองเพราะฉะนั้นในการนึกด้วยใจเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนปุ๊บปั๊บ 100% ทันทีแหละก็จะค่อยๆขึ้นอยู่กับความละเอียดของใจของเรานะจ๊ะให้นึกด้วยจิตที่เลื่อมใสและปลื้มในผลบุญของเราที่เราได้ทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นทำมาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบทอดอายุของพุทธศาสนาให้ยาวนานยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นึกอย่างสบายเดี๋ยวก็ชัดขึ้นมาเองนะจ๊ะจะชัดจำกระจ่างทีเดียวจะเหมือนเราลืมตาเห็นจริงๆไม่มีความแตกต่างระหว่างเราลืมตานึกภาพองค์พระในท้องหรือเราหลับตานึกถึงภาพองค์พระธรรมกายประจำตัวในท้องในกลางกายของเรามันก็จะชัดเจนเท่ากันนั่นแหละทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาแล้วก็ใจนิ่งนุ่มเบาสบายยิ่งละนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งใจของเราก็จะหลุดจากเรื่องหยับหยาบความรู้สึกหยับหยาบที่กายเนื้อจะไปอยู่ที่องค์พระมันองค์พระท่านอยู่ในกลางอวกาศลงลงมีแต่เราที่เฝ้ามององค์พระอยู่และในจักรวาลโล่งๆก็มีแค่องค์พระให้เรามองเมื่อใจเรานิ่งหนักเพิ่มขึ้นองค์พระก็จะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นกระจ่างขึ้นเหมือนกระจกใสๆแต่เป็นรูปร่างองค์พระ
ใสเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างใสเหมือนกับเพชรใสๆแต่แสงนุ่มเนียนตาละมุนใจเหมือนแสงเพชรกับแสงพลอยมารวมกันกระจ่างใสแต่ไม่จ้าตาไม่แสบตามาพร้อมกับใจที่สบายเบิกบานจนกระทั่งไปสู่ในภาวะที่ใสเกินความใสของเพชรหรือความใสใดๆในโลกใสกระจ่างความกระจ่างก็ทำให้เกิดแสงสว่างกระจายออกมาจากองค์พระกระจายแสงเย็นเย็นตานุ่มเนียนตาใสใสใจก็สบายสบายแล้วเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าการได้เห็นพระเป็นมงคลอย่างยิ่งคือมันเจริญหูเจริญตาเจริญใจมันสบายทั้งกายสบายทั้งใจเห็นองค์พระใสใสและท่านก็ยิ่งแปรสภาพไปตามความสบายของใจท่านก็จะปรับรูปร่างให้สวยงามขึ้นเองเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจขึ้นมาจะขยายเองได้โตเท่ากับตัวของเราขยายโตกับตัวของเราขยายโตกว่าหลายๆเท่าขยายเท่าสภาธรรมกายสากลไปเองเนี่ยใจเราก็ขยายตามไปด้วยตามองค์พระที่ขยายออกไปพร้อมๆกันไม่ก่อนไม่หลังกันการที่ไปพร้อมกันนี่เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยที่ขยายไปพร้อมกับองค์พระมันเหมือนหัวใจเราขยายกว้างออกไปความรู้สึกที่คับแคบอึดอัดมันก็หมดไปแหละความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายมีความสุขกายสุขใจยิ่งสุขก็ยิ่งสบายยิ่งสบายก็ยิ่งขยายออกไปอีกแล้วเนี่ยไม่เรื่อยๆเลยแล้วก็แค่ทำเฉยๆแล้วแต่ท่านตามใจท่านไปก่อนองค์พระภายในท่านจะทำยังไงก็ตามใจท่านพอเราตามใจท่านเดี๋ยวท่านก็ตามใจเราเรานึกให้ท่านเล็กท่านก็เล็กบางทีท่านก็เล็กลงมาเองเราแค่เป็นเพียงผู้ดูธรรมดาเนี่ยเป็นผู้ดูดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายใจกระเบิกบานเดี๋ยวก็มีองค์พระผุดผ่านก็มาอีกแล้วอีกเยอะแยะเลยจากกลางกายองค์พระเดิมนั่นแหละที่ใสก็เดิมปราณีก็เดิมใจเราจริงดิ่งลงไปเลยดื่มดำความสุขก็ไปสู่ภายในกลางองค์พระที่ผุดผ่านขึ้นมาใหม่ชัดช้าชัดชัดทุกขั้นตอนเลยเราจะเห็นท่านผุดผ่านขึ้นมาอย่างช้าๆชัดๆใจเขาก็ยิ่งสบายสบายยิ่งสบายองค์พระก็ยิ่งผุดผ่านขึ้นมาใหม่ทีละองค์สององค์สามองค์ไปเรื่อย
จนกระทั่งทีละหลายหลายองค์ห้าองค์มั่งขึ้นมาอย่างสบายสบายโตใหญ่หนักขึ้นไปเรื่อยๆเลยใจของเราก็ยิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆนี่เราแค่แตะใจนิ่งเบาๆใช้ระบบสัมผัสด้วยใจที่แตะเบาๆสบายๆองค์พระก็ขยายขึ้นอีกแล้วแถวยาวขึ้นมาเลยในแนวดิ่งไม่ใช่ทีละสิบองค์แล้วมาทีละหลายหลายสิบองค์เลยอย่างสบายสบายยิ่งเราดูเฉยเฉยเป็นผู้ดูที่ดีก็ยังมีมาให้ดูมาใหม่เรื่อยเรื่อยองค์ใหม่มาเรื่อยไม่ซ้ำองค์เลยอย่างสบายสบายทุกองค์หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทั้งนั้นใจก็ยิ่งใสและเกิดความรู้สึกใหม่อยากจะอยู่ตรงนี้นานๆอยากนิ่งนิ่งนานๆ นิ่งนุ่มเบาสบายใจก็ใสทำอย่างนี้ได้ลูกนะให้นิ่งนุ่มไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสใสในใสองค์พระที่ผ่านมานี่แหละที่เราได้เห็นจะด้วยใจของเราเนี่ยนี่แหละคือภารกิจที่แท้จริงของเราจะดังนั้นเป็นส่วนเสริมแต่ภารกิจหลักต้องตรงนี้เข้ากลางไปเรื่อยๆกลางองค์พระที่ผุดผ่านขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งเบิกบานไปเรื่อยๆเวลาเราอธิษฐานจิตนี่นะจ๊ะอธิษฐานบารมีของเราเนี่ยมันจะหนาแน่นสะอาดบริสุทธิ์พยามารปนเป็นไม่ได้เลยเนี่ยความปรารถนาของเราก็จะสมความปรารถนาได้ท่านนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งนุ่มเบาสบายองค์พระใสๆในลุกนิ่งไว้นะจ๊ะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายนิ่งในนิ่งเดี๋ยวมันจะดิ่งเข้ากลางไปเองเนี่ยจะเห็นตรงกลางเป็นจุดเล็กๆใสๆเท่ากับปลายเข็มแต่เป็นปลายเข็มที่ถูกตรึงให้คงที่ที่เราเห็นได้ใจมันจะเข้าไปเองเลยตรงนั้นเนี่ยข้างๆมันก็ไม่ไปเนี่ยจะไปตรงกลางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ไปจะไปตรงกลางเลยเนี่ยไปเลยเราจะเข้าใจว่าเส้นทางสายกลางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันมีทั้งหยาบทั้งละเอียดหยาบๆภายนอกก็ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินนกสนานเพลิดเพลินไปอย่างปราศจากความรู้ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาหรือทรมานตนให้ลำบากแต่ว่าเป็นกลางกลางนั่นกลางภายนอกถ้าเส้นกลางภายในที่เป็นส่วนละเอียดมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นจุดเล็กๆใสๆการที่จะเข้าใจตรงนี้นี่เกิดก็มานับพบนับชาติไปทุกวันทีเดียวนะจ๊ะ
กว่าจะได้ยินได้ฟังได้เกิดกุศลศรัทธาลงมือปฏิบัติแล้วมีประสบการณ์ภายในเห็นจุดเล็กใสๆอย่างนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเราต้องใช้เวลาเวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดไปเป็นอะไรสารพัดไปหมดทั้งภูมิของทุกขติภูมิของสุขติก็จะมาได้ยินอย่างนี้ในลงมือปฏิบัติได้มีประสบการณ์ภายในเห็นจุดเล็กๆใสๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจุดเล็กๆนั่นแหละเป็นที่รวมขององค์ความรู้ของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราอยากรู้ที่เราไม่รู้มันก็ยังเป็นความลับของชีวิตแต่จะถูกเปิดเผยเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดกลางเห็นจุดเล็กๆใสๆกลางองค์พระนั่นแหละนิ่งเล็กอย่างนี้แต่พอเข้าไปภายในมันกว้างไม่มีขอบเขตเลยมันจะกว้างขวางนิ่งตรงนี้นะจ๊ะกว้างไปสู่ทะเลของผู้รู้นะผู้มีอนุภาพมันไม่มีประมอนเวลาเราจะอธิษฐานจิตใจเราหยุดสนิทตรงจุดเล็กใสใสเล็กเท่ากับปลายเข็มหรือเล็กกว่าปลายเข็มที่อยู่ในกลางองค์พระนั่นนะจ๊ะคำอธิษฐานเหล่านี้จะหนาแน่นทีเดียวหนักแน่นดังก้องไปถึงท่านผู้รู้ผู้มีอนุภาพมันไม่มีประมาณอยู่ตรงนั้นสะเทือนไปถึงแหล่งแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์เลยนิ่งตรงนี้นะลูกนะนิ่งนุ่มเบาสบายให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็น